รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันอุบลวรรณตันตระกูลผมอภิวัตคุ้มห้างสูงครับพบกับเราสองคนในรายการสุขภาพดี360องศารายการที่จะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพส่งถึงทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวันหยุดนะครับถ้าพูดถึงวันหยุดเนี่ยก็คงคิดถึงการไปเที่ยวใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นวันหยุดยาวอย่างเช่นวันปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันถูกต้องแล้วค่ะทีนี้พอเราออกต่างจังหวัดใช่ป่ะมันก็ต้องมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนาะใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครมีแผนที่จะเดินทางไกลในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหน่อยอย่างแรกเลยพาหนะที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แบบที่ไปกันเป็นขบวนอ่ะอย่างนั้นอ่ะบิ๊กไบค์อ่ะค่ะคือทุกอย่างเนี่ยต้องตรวจเช็คสภาพให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าเบรกหรือว่าแบตเตอรี่ทุกอย่างอ่ะแหละตรวจให้พร้อมในสภาพใช้งานสุดๆเลยค่ะรถพร้อมแล้วนะครับคนขับก็ต้องพร้อมด้วยพร้อมยังไงคะก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไกลอย่างนี้นะครับโดยการพักผ่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสำคัญใช่ส่วนพวกยาที่ออกฤทธิ์ให้ทำให้ง่วงซึมเนี่ยนะครับอย่างเช่นยาแก้หวัดหรือยาแก้แพ้เนี่ยก็ต้องห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับแต่ถ้าทางไกลมากๆเนี่ยก็มีวิธีเราก็หาคนมาช่วยขับก็จะดีมากๆเลยถ้าไม่มีล่ะครับไม่ต้องห่วงถ้าไม่มีเนี่ยเราก็หยุดพักทุกๆ150กิโลเมตรคือเราจะได้ลดความเหนื่อยล้าของร่างกายด้วยอ้อแต่ว่าคือถ้าเกิดคุณมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าลมชักหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดสมองมาก่อนเนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการวูบได้นะคะเพราะฉะนั้นลืมเรื่องที่จะเป็นคนขับไปได้เลยเป็นนั่งเก๋ๆชิลๆสบายดีกว่านะคะมาต่อกันที่เรื่องคนขับรถนะครับยิ่งคนขับรถระยะทางไกลๆเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับร้อยทั้งร้อยครับทำไมหรอก็ง่วงสิครับถ้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยเราต้องหาตัวช่วยแล้วแหละยังไงครับก็คืออาจจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะคะช่วยเพิ่มความสดชื่นเลยแล้วก็หรือว่าจะปรับแอร์เย็นๆก็ได้ให้เย็นฉ่ำเลยเร่งพัดลมแอร์ก็ได้ให้เป่าหน้าเนี่ยจะได้ไม่ง่วงอย่างนี้ก็ได้ใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้าเช็ดเข้าไปหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช้กินผลไม้รสเปรี้ยวๆนี่แหละได้หมดเลยอ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างก็พวกมะขามมะดันมะยมมะอะไรเนี่ยเปรี้ยวๆเนี่ยได้หมดเลยฟังแล้วเปรี้ยวปากมากเลยนะครับเนี่ยน้ำลายไหลแต่หลายคนเนี่ยอาจจะง่วงมากดื่มก็แล้วกินก็แล้วเช็ดหน้าเช็ดตาก็แล้วก็ยังเอาไม่อยู่งั้นก็นอนเถอะครับพักผ่อนสักครู่นึงนะครับงีบไปสักพักนึงเนี่ยตื่นมาจะได้สดชื่นแต่ขอให้เลือกที่จอดรถนะครับให้ปลอดภัยสำคัญมากช่วงนี้ใช่อย่างเช่นตามปั๊มหรือว่าตามจุดพักรถที่มีเจ้าหน้าที่นะครับแง้มกระจกลงมานิดนึงครับพอไม่ให้คนเอาเนี่ยเอามือลอดเข้ามาได้นะครับแล้วก็ปรับโหมดแอร์เนี่ยให้เป็นโหมดลมหมุนเวียนเพื่อให้อากาศอ๋อใช่มันจะได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่รั่วไหลเข้ามาก็จะทำให้เราหมดสติหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับและที่สำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยคือเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะอย่างเช่นดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับขับไม่ซิ่งคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไกลกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนะครับชาร์จพลังให้เต็มที่เตรียมพร้อมที่จะกลับมาลุยงานกันต่อส่วนเราสองคนก็ต้องขอตัวไปเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จะไปเที่ยวไหนหรอจะไปเกาะพี่จะไปเกาะอ๋อเกาะไหนเกาะเกร็ดอ๋อพี่จริงก็เตรียมรถพร้อมแล้วไปเขาใหญ่ส่วนรถไฟปะส่วนรถไฟ